โอ้ต้นพริกของที่บ้านเพื่อนๆมีอาการอย่างนี้อยู่ไหมคะใบหงิกใบงอนะคะใบไม่สวยใบบิดเบี้ยวเสียทรงนะคะแถมพริกนะคะนี่ก็เสียทรงด้วยแถมบางเม็ดนะคะยังมีอาการเน่าๆนะคะไม่ได้กินค่ะหลุดร่วงลงพื้นตลอดพริกต้นนี้นะคะดกอยู่ค่ะเพื่อนๆจ๋าแต่ยังมีอาการนะคะใบบิดเบี้ยวเสียทรงนะคะเขาเจอเพี้ยไฟไรแดงค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โหทำให้พริกของเรานะคะใบหงิกใบงอไม่สวยนะคะเพื่อนๆจ้ะต้องมาดูต้นนี้ค่ะผลงานค่ะที่แม่ก้อยฉีดพ่นสูตรนี้ไปค่ะเพื่อนๆโอ้พริกของเราค่ะใบสวยนะแล้วก็ติดดอกนะคะเพื่อนๆเตรียมติดผลแล้วค่ะเพื่อนๆนู่ดูใบเขียวใบใหญ่สมบูรณ์ดีนะคะไม่มีอาการใบหงิกใบงอค่ะเพื่อนๆจ้ะแม่ก้อยทํายังไงนะคะแม่ก้อยใช้สูตรไหนนะคะไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักท่านค่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรใบง่ายนะคะแก้อาการพริกใบหงิกงอนะคะให้กลับมาติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะสูตรนี้เลยค่ะแก้พริกใบหงิกงอนะคะให้กลับมาสวยนะคะติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้นะคะเพื่อนๆเป็นปูนแดงเลยนะคะอันดับต่อไปนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังค่ะอันดับต่อไปนะคะนี่ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะแก้อาการพริกใบหงิกใบงอนะคะมดอยู่ในดินเยอะมากๆค่ะแม่ก้อยครั้งนี้นะคะเราใช้นะคะผงซักฟอกนะคะเป็นกะปินะคะต่อไปค่ะเป็นน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงนะคะสูตรนี้นะคะเป็นน้ำโคคาโคล่านะคะผสมกระเทียมค่ะ1กำมือแล้วแม่ก้อยก็ตำเปลือกไข่ใส่ลงไปนะคะสูตรไล่แมลงกำจัดเชื้อโรคเชื้อราแบบธรรมชาติค่ะด้วยน้ำหมักกระเทียมนะคะที่มีฤทธิ์เป็นกำมะถันนะคะวันนี้ฝนตกเยอะค่ะแม่ก้อยขามีเชื้อราทางดินเยอะนะคะแล้วก็เชื้อราที่ใบพืช นะคะเราใช้นะคะน้ำหมักกระเทียมกันเลยนะคะนะคะเป็นฮอร์โมนไข่ค่ะฮอร์โมนไข่เร่งดอกเร่งผลคั่วเหนียวประสิทธิภาพสูงนะคะไข่สูตรนี้นะคะแม่ก้อยผสมนะคะเปลือกกล้วยลงไปด้วยนะคะเนื่องจากเปลือกกล้วยนะคะมีโพแทสเซียมสูงค่ะจะเร่งให้พริกของเรานะคะดกๆเต็มต้นกันอย่างง่ายๆนะคะป้องกันอาการนะคะติดดอกแล้วนะคะดอกสลัดหลุดร่วงค่ะฮอร์โมนไข่นะคะเราใช้นะคะไข่1ฟองได้เลยนะคะวิธีทำฮอร์โมนไข่สูตรนี้ทำยังไงคะแม่ก้อยคะก็ไข่1ฟองนะคะน้ำตาลนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็มีเปลือกกล้วยก็ใส่เปลือกกล้วยลงไปนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะมีเนื้อสับปะรดก็สามารถใส่เนื้อสับปะรดลงไปด้วยนะคะแล้วก็ตำเปลือกไข่นะคะใส่เพิ่มลงไปด้วยนะคะเนี่ยเพื่อนๆด้านล่างมีเปลือกไข่ด้วยค่ะเพื่อนๆวัสดุอุปกรณ์ครบราคาเพื่อนๆจ๋าเรามาเริ่มทำด้วยกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะปูนแดงมาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าปูนแดงนะคะถุงละ5บาท10บาทค่ะได้เลยค่ะเพื่อนๆมาผสมในถังนี้นะคะถังน้ำสะอาดค่ะ10ลิตรค่ะเพื่อนๆแก้อาการพริกใบหงิกใบงอใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะมดหนอนแมลงเพลี้ยเยอะมากๆค่ะแม่ก้อยนี่ด้วยปูนแดงเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าปูนแดงถุงนี้10บาทนะคะบางร้านก็จะเล็กๆกว่านี้ค่ะถุงละ5บาทค่ะเพื่อนๆจ๋าปูนแดงกินหมากของคุณยายเลยค่ะปูนแดงทำมาจากอะไรคะแม่ก้อยคะปูนแดงก็ทำมาจากนะคะเปลือกหอยแครงแล้วก็ขมิ้นค่ะเผารวมกันค่ะเพื่อนๆค่ะครั้งนี้นะคะแม่ก้อยใช้หมดถุงนี้นะคะเพื่อนๆเขามีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติแม่ก้อยไปสวนนะแม่ก้อยก็พกปูนแดงไปค่ะเผื่อมีมดอะไรมากัดเรานะคะเราก็ต้อยค่ะใช้แทนยาหม่องได้ค่ะเพื่อนๆจ๋าอาการบวมนะคะจะยุบลงค่ะเพื่อนๆด้วยปูนแดงเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าลงไปเลยนี่ค่ะเพื่อนเราจะทิ้งน้ำปูนแดงไว้แบบนี้นะคะ1คืนนะคะเพื่อนๆเติมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักได้เป็นอย่างดีเลยครับช่วงนี้ฝนตกเยอะเนาะปูนแดงยังสามารถนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินได้นะคะแก้อาการโรครากเน่าคนเน่านะคะเพื่อนๆค่ะพืชผักไม่งามค่ะได้น้ำปูนแดงไว้ใช้ในสวนแล้วค่ะเพื่อนๆทิ้งไว้1คืนนะคะหรือรีบร้อนยังไงนะคะอย่างน้อยนะคะเพื่อนๆต้องทิ้งไว้2ชั่วโมงนะคะหวานกรอบรสชาติดีจ้าสูตรดั้งเดิมจากคุณยายเลยค่ะท่านไหนนะคะไม่ได้ปลูกต้นไม้เยอะๆเหมือนแม่ก้อยนะคะเพื่อนก็แพ็คใส่ขวดได้เช่นกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนต้นไม้พืชผักไม่เยอะค่ะอยากได้สูตรไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะแม่ก้อยจ้าดีค่ะเพื่อนจ๋าแล้วเราก็ทิ้งไว้นะคะ1คืนนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อครบ1คืนค่ะนี่น้ำปูนแดงนะคะก็จะใสปิ้งอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋านี่สูตรง่ายๆแก้พริกใบหงิกใบงอค่ะสำหรับเมื่อเราใช้น้ำปูนแดงนะคะบกหรือพร่องลงไปนะคะเพื่อนก็สามารถเติมน้ำสะอาดนะคะได้ตลอดนะคะเพื่อนอย่างนี้เลยนะคะจนกว่าปูนแดงที่อยู่ก้นถังจะหมดนะคะเพื่อนใช้ได้ตลอดเลยทำแบบนี้ก็จะสะดวกค่ะเพื่อนๆจ๋า
อาดรถหรือฉีดพ่นต้นไม้พืชผักได้ทุกวันนะคะฉีดพ่นไปที่ยอดพริกของเรายอดฝรั่งนะคะยอดมะนาวที่ฉีดพ่นค่ะขนาด1ลิตรค่ะน้ำปูนแดงค่ะที่เขาตกตะกอนแล้วใส่ปิ้งอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ้ะน้ำปูนแดงนี่ยังสามารถนะคะกำจัดลูกน้ำยุงลายได้นะคะเพื่อนๆค่ะเล็กๆโอ่งในห้องน้ำนะคะอยู่ที่จุดมืดๆนะปูนแดง1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะกำจัดลูกน้ำยุงลายนะคะในมุมมืดๆนะคะหลังบ้านอ่างเล็กๆของเพื่อนๆได้ค่ะให้พืชผักแข็งแรงนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราป้องกันราน้ำค้างได้ด้วยค่ะเพื่อนๆจ้ะโอเคใช้ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะหนูปลูกผักกินใบค่ะอยากได้สูตรไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะโคตรเลยค่ะเพื่อนๆเคียวค่ะเพื่อนๆค่ะฉีดพ่นป้องกันเชื้อรานี่ฉีดพ่นตอนเช้านะคะก็ตั้งแต่6โมงเช้านะคะแต่ไม่เกิน3โมงเช้านะคะมันจะพ่นได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะพ่นเลยนี่นะคะเพื่อนๆจ้ะมะลิค่ะไม่ก้อยขามะลิไม่เคยเห็นดอกเลยใช้สูตรนี้นะคะน้ำหมักปูนแดงนะคะจัดเชื้อโรคเชื้อรานะคะเร่งดอกเร่งเขียวกันแดดง่ายๆเลยค่ะเพื่อนจ้ะน้ำปูนแดงนะคะเพื่อนพ่นเลยนะคะฉีดพ่นที่ยอดอ่อนๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆมดหนอนแมลงก็ชอบฉีดไปเลยเสริมเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเขานะคะพี่นายเปลี่ยนสายนี่ตรงแล้วนะคะเพื่อนๆจ้ะฉีดพ่นได้เลยเรื่องดอกแบบธรรมชาติเลยค่ะหรือสีผสมของใบก้อยสวยๆค่ะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นได้เลยค่ะนี่เป็นแคลเซียมแบบง่ายๆค่ะจากน้ำปูนแดงเลยน้ำปูนแดงของเรานะคะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพื่อนๆนี่ใส่สิ่งนี้ลงไปด้วยนะคะนี่น้ำหมักกระเทียมสูตรพิเศษเราใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะ1ช้อนนะคะต่อที่ฉีดพ่นค่ะ1ลิตรค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่ก้อยจะบอกว่ากินชุนมากๆค่ะเพื่อนเขามีนิดเป็นกรรมฐานค่ะหมักนานสารซัลเฟอร์จะสูงค่ะประสิทธิภาพในการไล่แมลงป้องกันเชื้อราจะดีมากๆเลยค่ะเพื่อนแก้อาการพริกใบหงิกใบงอแบบธรรมชาติค่ะสูตรนี้เลยค่ะแนะนำให้เพื่อนๆมาฉีดพ่นทุกวันในช่วงเช้าได้เลยนะคะสำหรับไล่เพี้ยไฟไล่แดงนะคะให้เพื่อนๆมาฉีดพ่นช่วง3โมงเช้า4โมงเช้านะคะเนื่องจากอากาศร้อนๆเพี้ยไฟเขาจะออกมานะคะลักษณะการพ่นนะคะบนใบอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใต้ใบค่ะเพื่อนๆจ้ะสาฉีดพ่นได้เลยนะคะเพื่อนมีถังฉีดพ่นเครื่องใหญ่นะคะก็ใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆต่อไปค่ะไม่ก้อยพาเพื่อนมาทำฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะประสิทธิภาพสูงค่ะนี่เป็นนักปลูกมือใหม่นะคะยังไม่มีฮอร์โมนไข่นะคะใช้ไข่1ฟองง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆไม่ก้อยทำให้เพื่อนๆดูเลยไข่ค่ะนี่เลยก็ขยำเปลือกใส่ลงไปเลยนะคะแคลเซียมสุดง่ายเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะมีฮอร์โมนไข่ค่ะไม่ก้อยขาเราก็ใช้ฮอร์โมนไข่เลยค่ะเพื่อนจ๋าฮอร์โมนที่ต้นไม้พืชผักต้องการเลยค่ะทำให้พริกดกเต็มต้นกันอย่างง่ายๆเลยค่ะพริกผลสวยสมบูรณ์ดีค่ะเรามีฮอร์โมนไข่นะคะเราใส่ฮอร์โมนไข่ลงไปนะคะ2ช้อนนะคะเพื่อนๆ1ถ้าไหนไม่ได้ทำฮอร์โมนไข่นะคะเราก็ใส่แต่ไข่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันดับต่อไปสารไตรโคซานแบบง่ายๆค่ะด้วยกะปิเลยค่ะมีฟอสฟอรัสสูงนะคะรากกันแบบง่ายๆดอกเยอะดอกตึมนะคะพริกผลสวยค่ะกะปิเลยค่ะเพื่อนจ๋ากะปินะคะไปปลายช้อนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก้อยขอเวลานะคะไปละลายกะปิก่อนนะเพื่อนจ๋าน้ำอุ่นค่ะแล้วเราก็บีบีกะปิกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้มงคลต่างๆค่ะกินใบได้หมดเลยค่ะเพื่อนจ๋าสูตรนี้นะคะเราจะใช้สัปดาห์ละครั้งนะคะเพื่อนๆไล่แมลงนะคะเราจะฉีดพ่นทุกวันในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆค่ำๆได้เลยนะตีไข่หน่อยค่ะเพื่อนๆจ๋าถ้าเราใส่สูตรน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงลงไปด้วยลงไปนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนต่อน้ํา10ลิตรนะคะใส่เครื่องดื่มชูกำลังเลยนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ2ฝานะคะเพื่อนๆ1 2เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าสัดส่วนนี้นะคะเพื่อนๆจะผสมต่อน้ํา10ลิตรนะคะหรือ20ลิตรนะคะได้เลยนะคะทั้งนี้นะคะไม่ก็ผสมต่อน้ํา10ลิตรนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆถ้าน้ําปูนแดงค่ะใส่ปิ๊งนะคะเพื่อนๆแล้วใส่ลงไปเลยค่ะ1ลิตรค่ะเพื่อนๆจ๋าหมดขวดนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นมั้ยปูนแดงจะอยู่ข้างล่างง่ายๆเลยแล้วก็เติมน้ำสะอาดค่ะก็จะได้น้ำปูนแดงค่ะได้ใช้ตลอดค่ะเพื่อนๆต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะก็สัดส่วนนี้เนาะปลูกเยอะๆค่ะไม่ก้อยก็เป็นถังแบบนี้เลยค่ะใช้สิ่งนี้เลยนะคะช้อนนี้เลยค่ะแกล้พริกใบหงิกใบงอนะคะใบเหลืองใบจุดใบด่างมดนอนแมลงเพลี้ยเต็มสวนเลยค่ะไม่ก้อยช้อนนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นผลมากนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผงซักฟอกค่ะ1ช้อนค่ะเพื่อนๆค่ะผสมต่อน้ํา20ลิตรก็ใช้2ช้อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนจ๋ามีแก้วใช้แก้วได้นะเพื่อนๆค่ะไปราดรสเลย
ให้เพียงบำรุงแต่พริกนะคะมะเขือก็ได้นะคะเพื่อนจ๋าเร่งให้ผลดกกันแบบง่ายๆนะคะดอกมะเขือนะคะไม่สลัดหลุดร่วงนะคะมีแก้วนี้ด้วยค่ะเพื่อนจ๋าเอาลดลงดินเลยค่ะเพื่อนจ๋า1แก้วต่อ1กระถางได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่มีเครื่องฉีดพ่นค่ะไม่ก้อยก็ลาดลดได้ค่ะเพื่อนๆเอาลดเลยทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีฝักบัวนะคะใส่ฝักบัวได้เช่นกันค่ะเพื่อนอาการพริกใบหงิกใบงอนะคะไม่ติดดอกออกผลค่ะแม่ก้อยพริกเป็นไหนนะคะที่เหมือนเขาจะเป็นโรคนะคะบิดเบี้ยวเสียทรงเนี่ยเนี่ยเพื่อนโอ้โหแมลงวันทองเขาไม่จอกครับเพื่อนเด็ดออกเลยครับเพื่อนจ๋าเด็ดไปทิ้งเลยนะคะเพื่อนจ๋าไม่ต้องเก็บไว้กับต้นค่ะคือเขาระบาดได้ค่ะพวกเชื้อพวกนี้เราก็ราดรสด้วยสูตรนี้เลยครับเพื่อนจ๋าทั้งต้นเลยนะคะแล้วก็ทางดินด้วยนะคะเพื่อนจ๋านี่ต้นไหนนะคะพริกด่างมากๆอย่างนี้นะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเพื่อนจ๋าการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะเชื้อโรคเชื้อรารุมเยอะค่ะแม่ก้อยค่ะเพื่อนจ๋าทั้งต้นเลยนะคะที่โคนต้นนะคะเพื่อนๆอย่าให้รกไปนะคะมาถอนหญ้าออกให้หมดนะเนื่องจากถ้าเพื่อนๆปล่อยให้รกอย่างนี้นะคะพวกศัตรูพืชค่ะหนอนแมลงเพื้อนะคะเชื้อโรคต่างๆค่ะเขาจะมาซุกซ่อนอยู่ค่ะทำด้านล่างให้สะอาดนะคะนี่มาดูผลงานเลยค่ะเราฉีดพ่นสูตรนี้ประจำค่ะพริกของเราก็จะใบเขียวแข็งแรงนะคะไม่มีอาการใบหงิกใบงอเสียรูปผิดทรงนะคะทำให้พริกนะคะผลผลิตดีค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะเพื่อนๆราดรสหรือฉีดพ่นนะคะได้หมดเลยนะคะราดรสทางดินได้ค่ะเพื่อนๆกำจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดินแล้วก็ทางใบพืชนะคะเร่งให้พริกดกๆ กันแบบง่ายๆค่ะนี่ต้นนี้มีอาการใบหงิกๆค่ะเพื่อนๆจ๋าช่วยเขาหน่อยค่ะเพื่อนจ๋าดกแล้วแต่หงิกค่ะแม่ก้อยแล้วลดได้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆแก้ใบหงิกใบงอนะคะไล่เพลี้ยไฟไล่แดงนะคะเพลี้ยอ่อนค่ะเพื่อนตอนเย็นๆค่ำๆนะคะมดหนอนแมลงนะคะเขาจะเริ่มออกมาอีกรอบนึงค่ะเพื่อนจ๋าก็ลาดลดสูตรนี้นะคะเพื่อนต้นเลยค่ะเพื่อนจ๋าแม่พริกใบหงิกใบงอนะคะให้กลับมาสวยนะคะติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะเพื่อนๆมีโอกาสนะคะทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนจ๋าทำแล้วเห็นผลจริงจ้าลองทำกันดูนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนค่ะ